ฮัลโหลสวัสดีค่ะเฟย์เซเนต้านะคะวันนี้เฟย์ก็จะมาเปิดกล่องจาก Shopee ซึ่งเป็นของที่เฟย์สั่งมาจาก BNK Official นะคะอัลบั้มแรกของ BNK 48อัลบั้ม River ค่ะเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันดูเลยนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยในกล่องเขาก็จะห่อมาอย่างนี้นะคะจะมีบับเบิ้ลแล้วก็อัลบั้ม River ราคาแผ่นละ 1,000 บาทก็แรงอยู่มีความพิเศษอยู่ว่าทำไมราคามันถึงแรงเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในดูกันนะคะทะเดนี่นะคะอัลบั้ม River โอ้กล่องเหล็กสวยมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในกันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือขอตัวไปใส่ถุงมือมานะคะเพราะคนที่ชอบสะสมของประมาณนี้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีรอยนิ้วมืออยู่เนี่ยมันมูลค่าค่าจิตใจมันจะลดลงอ่ะ oh, no. เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยทะเดนาข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่เฟย์ทำคลิปเปิดกล่องเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือมีหลายคนที่ซื้อมาเปิดมาปุ๊บเฮ้ยแผ่นนี้ไม่ครบไม่ได้สกรีนไม่มีรูปภาพมาเพราะฉะนั้นก็จะมีคำพูดที่ว่าของที่สั่งมาจาก Official กรุณาอัดคลิปตอนเปิดกล่องด้วยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยของฉันได้ครบจริงหรือเปล่าอันแรกอันนี้จะเป็นตัว DVD ของอัลบั้ม River นะคะโอเคอันนี้สกรีนมาได้สวยงามมีมาให้ครบเลยทั้ง CD และ DVD นะด้านนี้จะเป็นตัว CD เพลงซึ่งเพลงเนี่ยจะมีทั้งหมด12เพลงนะคะก็จะมีตามนี้นะเดี๋ยวเฟย์จะขึ้นข้างๆให้ว่ามีเพลงอะไรบ้างตัว DVD ที่สกรีนมาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นตัว CD เพลงนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่าข้างล่างกล่องจะมีอะไรบ้างเขาก็จะมีตัวบุ๊กเล็ตนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพของเมมเบอร์1รูปเป็นแบบสุ่มแล้วก็จะมีบัตรทูช็อตนะคะซึ่งบัตรทูช็อตเนี่ยเราสามารถจะเอาไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้เพื่อให้เราสามารถเลือกเมมเบอร์ได้ทั้งหมด16คนเรียงลำดับตามที่เราชอบนะคะแล้วก็สุ่มว่าเราจะได้ถ่ายรูปคู่กับใครบางทีอาจจะนกได้โปสเตอร์เป็นของรางวัลปลอบใจอันนี้ก็จะเป็นบัตรทูช็อตนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบุ๊กเล็ตที่แถมมากับอัลบั้มนะคะสวยมากๆอ่ะข้างในก็จะมีเนื้อเพลงแล้วก็ภาพของน้องออนอุ๊ก็จะมีภาพของเมมเบอร์นะคะภาพเดี่ยวของแต่ละคนสวยมากๆโดยเฉพาะฟีเจอร์ของเราเพลงต่อไปนะคะก็จะเป็นเพลงไอตากาต้านี่มีรูปน้องมิวสิกอยู่ด้วยพร้อมกับเนื้อเพลงค่ะโอโกเอะไดมอนด์อีออนน้ำหนึ่งตาหวานแล้วก็เนยเพลงต่อไปนะคะก็คือเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษก็รูปเมมเบอร์แบบโฟโคอิสรุฟอร์จูนคุกกี้คุกกี้เสียงไทยที่น้องโมบายเป็นเซนเตอร์ค่ะรูปโคลสอัพของเปียมแล้วก็นังแคนนะคะต่อไปค่ะมีโอชิของเรานี่เองเพลง BNK 48นะรูปโคลสอัพของสาวฟูเป้และน้องเกาะตามด้วยรูปแบบฟูของเมมเบอร์อีก4คนตบท้ายด้วยอนาตนกคริสต์มาสอีฟภาพสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นภาพที่เป็นที่โจทย์จันกันพอสมควรเลยทีเดียวเป็นภาพรวมของเมมเบอร์ทุกๆคนที่เป็นเซมบัสเซอร์นะคะตรงกลางเซนเตอร์ของเพลงริเวอร์น้องออนหายไปจ้ะดูสิคนอื่นเขาไม่รู้หมดเลยเฮ้ยน้องออนขาดครึ่งคือแบบซ้ายขวาโดนตรงกลางซึ่งเฟย์ก็ไม่รู้ว่าออฟฟิเชียลเนี่ยได้ดูก่อนหรือเปล่าว่าเลยรูปน้องออนคืออยู่ตรงกลางสันปกมันมองไม่เห็นก็เป็นปกติอยู่แล้วนะก็หวังว่าครั้งหน้าคงจะทำออกมาได้ดีกว่านี้นะคะต่อไปนะคะเรามาลุ้นกันว่าจะได้รูปภาพเมมเบอร์คนไหนได้ใครก็ดีใจแต่ถ้าได้พี่เชอร์จะดีใจมากตักหัวนี่ได้น้องเคนะคะเออน้องน่ารักอ่ะน้องเคนะคะใบแรกเดี๋ยวเรามาแกะกล่องต่อไปกันเลยนะคะโอเคครบเรียบร้อยนะคะมี CD และ DVD มาให้ครบเลย
เดี๋ยวบัตรทูช็อตเฟย่าเก็บไว้ก่อนละกันนะลูกใครอะกลับหัวเปล่าอิสตารินาจังนี่ให้ได้อิสตารินานะคะรินารูปนี้น่ารักมากๆนะคะโอเคก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปิดกล่องอัลบั้มรีเวอร์ของ BNK48 นะคะต่อไปเฟย์ก็จะมารีวิวหนัง Girls Don't Cry นะคะของพี่เต๋อณัฐพลที่เพิ่งฉายกันไปที่ผ่านมานะซึ่งวันนี้ที่เฟย์อัดคลิปเนี่ยคือวันที่16สิงหาคมเป็นวันแรกที่ฉายเพิ่งดูเสร็จมาสดๆร้อนๆเลยและสปอยนะคะสปอยเน้นย้ำเลยสำหรับคนที่ไม่อยากฟังสปอยตัดจบกันไปนะจ๊ะต่อเลยเฟย์ดูที่เมเจอร์เซ็นทรัลพระราม3นะคะดูเมื่อรอบ1ทุ่มตรงซึ่งหนัง Girls Don't Cry เนี่ยจะเป็นหนังสารคดีของ BNK48 ที่พี่เต๋อณัฐพลนะคะผู้กำกับทำร่วมกับ Salmon House Production ขออนุญาตดูมือถือไปด้วยนะเพราะว่าคือคิดอะไรได้ก็จดลงไปเลยคือหนังเนี่ยช่วงแรกจะเริ่มปูทางด้วยความฝันของเมมเบอร์แต่ละคนที่มาออดิชั่นเนี่ยในความฝันในรูปแบบที่แตกต่างกันไปหลังจากนั้นตัวหนังก็จะเปลี่ยนโทนที่ดูดาร์กขึ้นนิดนึงเริ่มจากถ้าที่เฟย์จำมานะคะเริ่มจากพูดถึงเชอร์ปรางจากที่ฟังน้องแยกออกจากกัน totally จากกันเลยเฮ้ยนี่คืองานนี่คือความรู้สึกสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยความที่น้องเป็นกัปตันอะน้องสนิทกับเมมเบอร์คนไหนมากที่สุดน้องก็ตอบว่าไม่มีคนไหนที่เชิญสนิทเป็นพิเศษทุกคนคือโควอร์เกอร์สหรือเรียกว่าเป็นพนักงานมาทำงานร่วมกันมาสนุกร่วมกันแต่ไม่มีใครที่เชิญสนิทเป็นพิเศษสเต็ปต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนตัวตนของเมมเบอร์แต่ละคนซึ่งช่วงแรกทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยเข้ามาในวงจะต้องแบบคิ้วน่ารักมุ้งมิ้งตามสไตล์แบบเจแปนคิคุอันเดอร์เน็กหลายๆคนพยายามที่จะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาอีกคนนึงแล้วใส่มันลงไปว่าฉันคือคนน่ารักฉันคือคนที่มีความมุ้งมิ้งแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยแล้วกลืนตัวตนเดิมของตัวเองให้หายไปคือการที่จะได้เป็นเซมิสึหรือว่าเป็นตัวจริงในแต่ละซิงเกิลมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีความสามารถหรือคุณมีความพยายามแต่เขาจะดูที่ว่าคุณมีความนิยมมากแค่ไหนเขาก็จะดูจากยอด follower ใน IG ยอดไลค์ใน Facebook ซึ่งมันทำให้น้องๆหลายๆคนกดดันและอยากจะเป็นที่นิยมหลายๆคนคือย้อนกลับไปดูสมัยตอนที่ตัวเองแบบลงรูปช่วงแรกๆคือเจนิสบอกว่าช่วงแรกที่เจนิสโพสต์ IG คือมันไม่ใช่ตัวเจนิสเลยเจนิสโพสต์นะคะอย่างงุนนะคะพบแบบโพสยาวมากเขียนเป็นเรียงความสิบบรรทัดมันจะมีอยู่ช็อตนึงนะถ้าคนที่ไปดูจะเห็นเป็นช็อตที่ทุกคนอยู่บนเรือสำราญแล้วก็ทุกคนก็แบบนั่งกันเป็นกลุ่มแชะเซฟี่แชะแล้วแป๊บนึงทุกคนกลับมากดมือถือมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเมื่อกี้ที่ทุกคนยิ้มถ่ายรูปกันมันคือหน้าฉากอย่างนึงอย่างเชอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูยอดไลค์ยอดฟอลนะเชิญไปดูถึงยอดทวีตยอดลิสต์ยอดอิมเพรสชั่นซึ่งยอดพวกนี้ถ้าคนทำการตลาดด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะรู้ว่ายอดพวกนี้เราสามารถจะเอามาวิเคราะห์ analyze แล้วก็ดูได้ว่าเราควรจะต้องแบบทำไปในทิศทางไหนบางคนดูแค่ไลค์ฟอลคอมเมนต์จบแต่เชิญดูลึกไปจนถึงในระดับที่นักการตลาดของออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดูเลยแหละคือถ้าทุกคนได้ดูช่วงเนี้ยคือความรู้สึกที่เฟย์แบบปิ้งขึ้นมาเลยเฟย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนโรงงานผลิตไอดอลนะคือตัวหนังทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มีคำพูดนั้นแต่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้อะปูเป้ทำให้หนังดูเบาดูซอฟแล้วก็มีมุกตลกมาเรื่อยๆตอนนี้จะมีช็อตของไข่มุกนี่ช็อตนี้น่ารักมากเต๋อรู้ไหมตอนนั้นอะบริษัทมินี่อะทีมช่างแต่งหน้าก็เปลี่ยนเหมือนใช้ช่างแต่งหน้าที่ราคาถูกลงเหมือนบริษัทเริ่มประหยัดงบค่าใช้จ่ายอ่ะมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจิปาถาทุกอย่างมันเยอะมากถ้ายอดขายของโคยซูรูฟอร์จูคุกกี้เสียงทายซิงเกิลนี้ไม่ดีหนทางของวง BNK48 น่าจะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะย่ำแย่ไปเลยหนังก็เริ่มมาเล่าถึงจิ๊บถึงความรู้สึกของจิ๊บว่าคือจิ๊บตัวจิ๊บเองหนังพยายามจะบอกว่าตัวจิ๊บ
น้องพยายามมากเมมเบอร์หลายๆคนปันเองก็ยอมรับว่าจิ๊บเก่งมันแต่ไม่ได้หมายความว่าจิ๊บจะได้กลายเป็นตัวจริงจะได้กลายเป็นเซมัสึความพยายามไม่เคยทำร้ายใครแต่แฟกต์คือแม่งพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับรีซอลต์ที่ดีมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีการดีเบตระหว่างเชอร์บรานกับจิ๊บซึ่งช่วงนี้คือถือว่าฟาดฟันกันพอสมควรจัดมานั่งในห้องเดียวกันเลยไหมคือจิ๊บก็บอกว่าอันเดอร์เกิร์ลคือคนที่ไม่ติดเซมัสึก็ท็อปอะระดับท็อปอะไม่เคยเข้าใจอันเดอร์หรอกมาสแตนบายเหมือนตัวสำรองในทีมฟุตบอลอะมาสแตนบายแต่ไม่เคยได้เล่นมาซ้อมมาดูการซ้อมแต่ก็ไม่เคยได้ขึ้นเวทีจะมีช็อตหนึ่งที่ทำให้ทุกคนแบบช็อกคือจึ๊กพอสมควรมันจะเป็นช็อตที่ทุกคนเมมเบอร์เซมัสึซ้อมเต้นกันอยู่บนเวทีแล้วแพนไปข้างๆเป็นจิ๊บอยู่คนเดียวเลยและซ้อมเต้นไปน้องต้องหันไปดูข้างหลังไปว่าข้างหลังจะแบบเป็นที่เก็บสายไฟเป็นที่เก็บขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยเต้นอยู่คนเดียวไม่ได้ขึ้นเวทีซ้อมอยู่ข้างๆและขณะที่ตัวจริงเขาซ้อมกันอยู่คืออารมณ์นั้นมันเจ็บปวดพี่เต๋อเอามุมนั้นออกมาได้จี๊ดมากๆคือในฐานะของเชอร์บรานที่เป็นกัปตันวงเชอร์บรานก็พยายามทำเต็มที่แต่เชอร์บอกว่าเชอร์ไม่สามารถซัตติฟายทุกคนได้เชอร์มีหน้าที่ในการเป็นกัปตันแต่เชอร์เองก็ต้องสู้ในฐานะเมมเบอร์เหมือนกันเชอร์เหนื่อยแต่เชอร์ได้เงินเท่าเงินเดือนเท่าเมมเบอร์คนอื่นจี๊ดเหมือนกันนะทุกคนต้องไปดูอ่ะคือเฟย์เชื่อว่าหลายคนอ่ะถ้าให้เลือกเป็นเมมเบอร์ได้อ่ะทุกคนคงอยากเป็นเชอร์ปรางถ้าก่อนที่จะดูหนังเรื่องนี้นะเพราะแบบเฮ้ยเป็นเชิงรักได้ถ่ายแบบได้มีงานโฆษณามีแต่คนรักมีแบบความนิยมสูงมากหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วอ่ะคืออย่าเป็นเชิงปลาเลยคือเห็นสีหน้าท่าทางเราแล้วแบบไม่เหนื่อยอ่ะคือถ้าเฟย์เป็นเชิงปลานะคือไม่เก็บไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ถูกกดดันจากข้างล่างและถูกกดดันจากข้างบนก็คือทางผู้บริหารเอาจริงๆเฟย์ว่าการดูหนังเรื่อง Girls Don't Cry ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้คุณรักวง BNK48 มากขึ้นแต่ทำให้คุณรู้จักถึงตัวตนของเมมเบอร์ตัวตนของวงได้ชัดเจนแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโอตาไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับวง BNK48 เฟวก็เป็นหนังที่แบบดูได้เพลินๆแล้วก็ได้รับรู้ถึงเป็นหนังมันหนังวัยรุ่นละกันหนังสะท้อนสังคมตามสไตล์ของพี่เต๋อสำหรับโอตานะคะที่ชื่นชอบ BNK48 เหมือนเฟย์เป็นต้นนะคะเฟย์ให้คะแนนสักประมาณ 6.5 ถึง7คะแนนเต็ม10ละกันในส่วนของ7คะแนนเนี่ยเฟย์ให้ในความเร็วความในอารมณ์ที่เมมเบอร์ได้แสดงออกมาให้คะแนนในการเล่าเรื่องของพี่เต๋อว่าเป็นการเล่าเส้นเรื่องปูเส้นเรื่องได้ใช้ได้พอสมควรแล้วมาติดตามกันนะคะว่าเฟย์จะมีคลิปอะไรเกี่ยวกับ BNK48 มาให้ทุกๆคนดูกันอีกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ Facebook ไลค์แฟนเพจนู่นนี่นั่นกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ